ครับใครมาคราวที่แล้วช่วยยกมือหน่อยครับครึ่งต่อครึ่งนะครับต้อนรับทุกท่านทั้งที่มาเอพิโซด1และที่มาวันนี้วันแรกผมจำได้ว่าเมื่อสัก10วันก่อนผมเปิดประกาศว่าจะมีเอพิโซด2ให้จองเข้ามาเชื่อไหมครับว่าภายใน3วันนี้เต็มเลยครับข้างบนนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่เต็มคนที่มาช้าแล้วผมก็ขู่ไว้ด้วยนะว่าใครที่จองแล้วไม่มาผมจะปรับด้วยผมอยากให้ทุกคนมาจริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดนี่มีความสำคัญต่อทุกคนทุกอาชีพจากนี้ไปผมเจอกับคนหลากหลายอาชีพตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นหมออาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าของห้างนักธุรกิจวิศวกรทุกคนเจอปัญหานี้หมดและทุกคนตั้งคำถามเดียวกันว่าเราจะทำอย่างไรดี 1. เรารู้ว่าเราต้องปรับตัวแต่เราจะปรับตัวอย่างไรส่วนคนที่ยังไม่รู้ว่าต้องปรับตัวนี่เราก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะทิ้งเอาไว้ข้างหลังแล้วนะครับเราถือว่าพูดแล้วเตือนแล้วข้อมูลเพียงพอแล้วเนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าต้องปรับตัวอย่างไรเนี่ยก็เราไปเจอกันชาติหน้าแล้วกันแต่ผมเชื่อทุกท่านที่มาวันนี้เห็นตรงกันว่าเราต้องเรียนรู้และเราต้องปรับตัวศึกษาตลอดเวลาผมชอบคำหนึ่งที่มีคนพูดคำว่า transformation เขาบอกว่า transformation มันหมายถึงคำว่า transformation เฉยๆหมายถึงจากจุดนี้มาอีกจุดหนึ่งแต่คำว่า digital transformation มันหมายถึงจุด fixed จุดที่มันนิ่งเนี่ยแต่มาอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลามันจะไม่มีจุดที่เราบอกว่าจากจุดนี้มาถึงจุดนี้แล้วก็จบเราสบายใจได้แล้วแต่ digital transformation ในโลก exponential disruption เนี่ยมันหมายถึงว่าเราออกจากจุดของเราปัจจุบันเนี่ยเรากำลังจะไปถึงอีกจุดหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวมีคลื่นใหม่ๆมีการขย่าอยู่ตลอดเวลาเป็นหน้าที่เราที่ต้องปรับตัวใช้agility คือการคล่องตัวและปรับตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นอพิโซด2เพราะว่าครั้งที่แล้วนี่3ชั่วโมงผมหันไปถามท็อปว่าตกลงเอาไงเนี่ยเพิ่งพูดได้4ข้อจาก10ข้อ 40% เราได้ตัดสินใจว่าเราจะต้องเจอกันอีกรอบหนึ่งฉะนั้นต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจอย่างยิ่งและคลิปที่ผมไปปล่อยไว้ในสุทธิชัยไลฟ์สำหรับเอพิโซดแรกก็ได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และผมก็อยากให้พวกเราที่มาทั้งครั้งที่แล้วและครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่จะสื่อสารแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพราะว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องมันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วเราต้องเรียนรู้แล้วเราต้องหาสูตรใหม่ๆเพื่อทดลองตลอดเวลาฉะนั้นความเป็นคอมมูนิตี้จะสำคัญมากครับสำหรับพวกเราจะแลกเปลี่ยนกันผ่านแพลตฟอร์มที่ผมทำรายการทางสุทธิชัยไลฟ์ก็ดีหรือว่าผ่านอีเวนต์ต่างๆก็ดีและผมยินดีที่จะบอกว่าตั้งแต่เราจัดครั้งแรกเนี่ยต่างจังหวัดแสดงความสนใจมากครับเขาถามมาว่าไม่แฟร์เลยคุณสุทธิชัยพูดแต่ที่คนกรุงเทพและพวกเราต่างจังหวัดทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราก็ทุกวันนี้ก็มีช่องว่างอยู่แล้วเรายังไม่รู้ทันคนกรุงเทพเลยดังนั้นท็อปกับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปต่างจังหวัดเดือนละ1จังหวัดพอเราประกาศออกไปตอนนี้จองไปครึ่งปีแล้วนะครับเกินไปแล้วนะครับฉะนั้นแต่ว่ามันไม่ครบไงมัน12เดือนมัน12จังหวัดประเทศเรามีตั้ง70จังหวัดเนี่ยฉะนั้นผมก็บอกว่าเราไปจังหวัดไหนขอให้จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะครับมาพบกันที่จังหวัดนั้นๆผมอยากให้ต่างจังหวัดได้ฟังจริงๆได้มานั่งคุยกันอย่างนี้จริงๆได้มาตั้งคำถามจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ผมและท็อปจะนำเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังบอกว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วและโลกกำลังจะไปทิศทางไหนและโลกกำลังจะทำให้ไม่มีใครอยู่เฉยๆได้ดังนั้นก็เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับในฐานะเราเป็นชุมชนเดียวกันว่าเราก็จะเคลื่อนไปต่างจังหวัดและท่านที่มาหลายท่านเมื่อสักครู่ก็มาจากยโสธรนะครับที่มาบอกว่าอ้าวสนใจอยากจะไป
แล้วเนี่ยท่านจากยโสธรบอกว่าเนี่ยคนยโสธรเฉยมากเลยยังไม่สนใจอะไรเลยนั่นแหละยิ่งทำให้เราต้องไปเราต้องไปเขย่าให้เขารู้สึกว่าเราจะอยู่เฉยๆต่อไปไม่ได้แต่จังหวัดใหญ่ๆอุบลอุดรขอนแก่นหาดใหญ่เชียงใหม่นี่เขาอยากจะให้เราไปร่วมฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดมีความสนใจอย่างไรตามมาต่างจังหวัดได้นะครับอย่าไปแย่งที่เขาก็แล้วกันดังนั้นวันนี้แน่นอนครับเราจะว่าต่อจากคราวที่แล้วแต่เดี๋ยวท็อปจะมาสรุปสั้นๆผมบอกว่าต้องสั้นนะเพราะว่าคุณยังมีอีก6เรื่องที่ต้องพูดเนี่ย3ชั่วโมงนี่จะพอหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าผมบอกผมเป็นคนแก่นะต้องเข้าห้องน้ำนะฉะนั้นคุณต้องพูดไปคุณต้องระวังเดี๋ยวผมหายไปเป็นพักๆกันแล้วกันแต่ว่าวันนี้ต้องบอกเลยครับเมื่อวานนี้ผมเปิดซ้อมกับคุณท็อปเรื่องที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่2อย่างน่าตื่นเต้นมากที่เรามองอนาคตและเราตรวจดูว่าทั่วโลกกำลังไปถึงไหนแต่เรื่องเดียวกันนั้นอีกด้านหนึ่งคือน่ากลัวมากน่ากลัวถึงขั้นที่ท็อปถามผมว่าภาพนี้เราจะเอาออกดีหรือครับเดี๋ยวคนจะตกใจมากนะครับผมบอกนั่นแหละต้องทำให้เขาตกใจถ้าไม่ตกใจมันจะไม่ตื่นเพราะว่าเราจะมีแต่ความตระหนักแต่เราไม่ตระหนกพอถ้าเราไม่ตระหนกเนี่ยเราก็จะไม่มีวันที่จะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างเมื่อสัก20ปีก่อนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดเลยหนังสือเล่มนั้นชื่อ Only the Paranoid Survive Paranoid แปลว่าคนประสาทกินภาษาชาวบ้านขอโทษนะประสาทแดกคนประสาทแดกเท่านั้นที่จะรอดคือเห็นอะไรปั๊บเนี่ยต้องคิดเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเฮ้ยมันจะมากระทบเรายังไงเฮ้ยมันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยเหรอต้องตระหนกครับเพราะคุณพารานอยเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เฟียร์อย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่unsure อย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่เซอร์ไพรส์อย่างเดียวคุณต้องพารานอยถ้าคุณพารานอยไอ้กบต้มเนี่ยไอ้กบเนี่ยนะครับหลายๆท่านคงเคยได้ยินไอ้กบเนี่ยถ้าเราให้มันอยู่ในน้ำอุ่นๆมันสบายๆนะครับมันก็จะนึกว่าไม่มีปัญหาอะไรนี่แต่ว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆและถึงจุดหนึ่งมันเดือดปั๊บกบมันปรับตัวไม่ทันน้ำเดือดปั๊บกบตายเลยแต่ถ้าเราโยนกบลงไปในน้ำที่กำลังคุกำลังเดือดตุ๊ดๆเนี่ยพอโยนกบตุ้งมันเต้นกลับมาแล้วมันก็จะรอดเพราะว่ามันรู้แล้วว่ามันร้อนจริงๆฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องพร้อมจะกระโดดลงไปในน้ำเดือดนะครับจะได้รู้ว่ามันร้อนยังไงแล้วเราก็จะได้กระโดดออกมาแล้วก็ปรับตัวยังไงดังนั้นผมจะพูดสั้นเพราะว่าผมสั่งให้ท็อปพูดสั้นฉะนั้นผมจะพูดยาวไม่ได้ฉะนั้นรู้จักกับท็อปสำหรับคนที่ไม่ได้มาสั้นๆนะครับเขาจะแนะนำตัวเองยังไงและท็อปก็จะบรีฟสั้นว่า4หัวข้อที่พูดมานั้นสรุปยังไงแล้วเราก็จะเดินหน้าต่อไปวันนี้ครับเชิญรู้จักกับท็อป My parents tried to talk me outto tell me to shut down this company because they were afraid of me going to jail. My name is Top, I'm from Bangkok, Thailand, and I founded several cryptocurrency companies. Start a startup called coins.co.th. This was back in 2013. No one understood what a startup was. And my parents were very disappointed and very unhappy with what I did becausethey had a very high expectation of me. They sent me all the way to Oxford. I could have easily gotten any, you know, high paid jobs like my friends who went and worked for BCG, McKinsey, you know, really huge paychecks. But their son gets up every day doing whatever he's doing in a computer in a spare room. It's called Bitcoin. They had no idea what it is. But after about 2 or 3 months into my first startup, the Bank of Thailand issued a letter. This was early 2014 now, saying that don't get into Bitcoin. It's not a legal tender. It's probably a Ponzi scheme. Those things were not taught in university. So I had to learn everything myself. You know, all the accounting, GLT, BBSIS, all the KYC, AML, you know, to keep the system safe and clean. So I had to go to the Bank of Thailand and educate them
what Bitcoin, what blockchain is, and how it will, you know, change the financial industry. It was one of the toughest time of my life, especially when we got a letter from the anti-money laundering officers. Imagine that, you know, everyone saw that we received a letter from the anti-money laundering officers. What are they gonna think, right? My parents, they tried to talk me out, trying to tell me to shut down this company because they were afraid of me going to jail. But I tried to tell them that we are not laundering money and everything is traceable under the blockchain. And then another crisis came. The tax authority came to our office saying that we are avoiding taxes with Bitcoin transactions. A few of our employees who didn't believe in the vision left the company. So that moment came when in 2017, finally Japan announced that Bitcoin is legal. You can go to Japan and you can buy and sell stuff with Bitcoin instead of Japanese yen. So education catches up. It is not, you know, a Ponzi scheme. It is not money laundering. It is not for drug dealers. Everyone started to message me and said, "Top, I can't believe you just, you know, went through all those." It turned out to be one of the best experiences in my life to actually stick to my vision and didn't give up. I had to prove myself to my parents, prove myself to my authority officers. I had to prove myself to my friends, to my customers, even to my employees. You know, I'm still very young, but I got a chance to do many, many things that are way beyond my age. In 2017, I went and speak to over 300 stages. In 2018, I decided to found a new blockchain company because we see that blockchain is way beyond money transfer. So I managed to close the biggest seed round funding in the startup history in Thailand. Nothing worth having is easy to achieve. And you have to sacrifice. This is part of life. สวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเอพิโซด2นะครับก็อันนี้คือสตอรี่นะครับส่วนตัวของผมนะครับในการเปิดสตาร์ทอัพบริษัทแรกนะครับแต่ตอนนี้ผมเปิดบริษัทอันที่2แล้วที่ชื่อว่า BitCup ซึ่งตอนนี้เราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับเราเป็นหนึ่งใน2บริษัทในเมืองไทยตอนนี้ที่ได้รับไลเซนส์กับทางก.ล.ต.ให้คนสามารถเข้ามาซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลครับคริปโตเคอเรนซีถูกต้องตามกฎหมาย 100% แล้วตอนนี้ประมาณ 90% ของคริปโตเคอเรนซีทรานแซคชั่นนะครับเกิดขึ้นที่บริษัทเรานะครับคอนโทรลประมาณ 90% ของวอลุ่มในตลาดนะครับทีมงานก็ประมาณ100คนแล้วนะครับตอนนี้เป็นบริษัทที่โตเร็วมากนะครับแบ็คกราวด์ส่วนตัวผมก็เป็นบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ของ Thai Fintech Association นะครับตอนนี้ที่มีคุณกรอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานเป็นฟาวเดอร์นะครับแบ็คกราวด์ผมจบทางด้านเศรษฐศาสตร์มาซึ่งในเมื่อวันนี้เราเห็นว่าครึ่งนึงของออเดียนซ์วันนี้ครับมาครั้งที่แล้วแต่อีกครึ่งนึงยังเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเนี่ยผมก็เลยอยากจะ run through นะครับสิ่งที่เราพูดไปเร็วๆนะครับในเซสชั่นที่1ที่ผ่านมานะครับผมต้องให้เครดิตคนนี้ครับคุณกอล์ฟนะครับคุณกอล์ฟเป็น investor นะครับของทาง BitCup แล้วก็เป็น research and development นะครับทางด้านของ exponential technology สิ่งไอเดียสำคัญเลยนะครับของครั้งที่แล้วก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจคำว่านะครับ exponential นะครับ technology มันคืออะไรนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่า linear กับ exponential เนี่ย impact มันต่างกันอย่างมหาศาลเลยถ้าสมมติเราพัฒนาแบบ linear ทุกๆวันกับพัฒนาแบบ exponential ทุกๆวันเนี่ยสุดท้าย impact มันต่างกันอย่างมหาศาลถ้าให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะถ้าบอกทุกคนว่าเราเนี่ยขยับเคลื่อนแบบ30 linear step เนี่ยเราอาจจะไปได้แค่30เมตรนะครับทุกๆวันแต่ถ้าเราขยับเคลื่อนแบบ30 exponential step เมื่อไหร่เนี่ยเราไปได้รอบโลกถึง26เท่า26ครั้งนะครับรอบโลกมันต่างกับ30เมตรมหาศาลเลยนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือเทคโนโลยีในทุกของโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้พัฒนาทุกวันแบบลีเนียร์ที่ผ่านมานะครับมันพัฒนาแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสังเกตไหมครับว่าทำไมโลกตอนนี้มันเร็วมากๆเลยทำไมมันไม่ช้าเหมือนในอดีตมันเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปเพราะว่าเทคโนโลยีมันถูกพัฒนาบนเทคโนโลยีนะครับอีกทีนึงทุกคนรู้ข้อแตกต่างระหว่าง innovation กับ disruption ไหมครับแรกๆเนี่ย10-20ปีที่แล้วเนี่ยเราพูดแค่ innovation ทำไมไม่มีใครพูดเรื่องของ disruption เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้จักกราฟของ exponential characteristic ของกราฟเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่ steep
มัน horizontal แปลว่าอะไรแปลว่าในยุคแรกๆเนี่ยเราพัฒนาแบบ incremental improvement ค่อยๆพัฒนาอย่างเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยทีละนิดให้มันดีขึ้นเพราะมันอยู่ในช่วงตอนระหว่างขาขึ้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือนะครับไอ้25 step แรกเนี่ยมันคือ innovation เพราะว่ามันเป็น characteristic ของ exponential graph แต่เรากำลังจะเข้าสู่ยุค5 step สุดท้ายซึ่งมันอยู่ด้านหลังของ exponential curve แปลว่าอันนี้เราอยู่ในช่วง disruption แล้ว disruption มันต่างกับ innovation ตรงที่ว่าอะไรที่มัน disruptive เนี่ยมันจะมา replace ระบบเก่าไม่ใช่เป็นการพัฒนาระบบเก่าอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าไอ้25 step ที่ผ่านมา100ปี200ปี300ปีเนี่ยมันได้ account อยู่แค่ประมาณ 3.1% แต่ภายใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะ account ประมาณอีก 96% นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรามาเจอกันวันนี้เพราะว่าอีก 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเร็วกว่าอีก100ปีที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับนี่สำคัญมากยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้คือ statistic ที่ผมโชว์ครั้งที่แล้วนะครับต้นทุนของ wind power ครับใน40ปีที่ผ่านมามันลดลงถึง15เท่านะครับ solar power นะครับผลิตไฟฟ้านะครับด้วยแสงอาทิตย์เนี่ยครับลดลงถึง250เท่าไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับ250เท่าภายใน40ปีนะครับหรือทุกคนรู้จัก Tesla ไหมครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับบริษัท Tesla เนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่าที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกไปแล้วเมื่อวานนี้เอง Elon Musk รู้ไหมครับว่า Tesla บริษัทเดียวตอนนี้เนี่ยมีมูลค่ามากกว่าบริษัท Ford Henry ที่เปิดมา100กว่าปีใช่ไหมครับบวกกับ General Motors ที่เป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่มากมากกว่าอเมริการวมกัน2บริษัทเนี่ยมูลค่ายังน้อยกว่า Tesla เลยซึ่งสิ่งที่เทสลาเขาทำคืออะไรคือในอเมริกาเนี่ยจะมีออพติมิสต์คนที่คิดบวกมากๆเลยว่าทุกๆปีเขาจะมาเจอกันเอ้ยคอสของอิเล็กทริซิตี้เนี่ยของการผลิตไฟฟ้าด้วยหรืออิเล็กทริกเซลล์เนี่ยมันจะลดลงมาเร็วขนาดไหนเขามา make prediction กันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่คนคิดบวกอยู่แล้วนะครับที่คิดว่าเร็วมากๆอยู่แล้วปรากฏว่าเทสลา beat expectation นั้นอีกทีนึงให้เร็วกว่าเดิมที่กลุ่มคนนี้ที่เขาทำนายกันอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมันสร้างบนเทคโนโลยีมันเป็น exponentialนะครับมันเราไม่ควรคำนวณแบบลีเนียการพัฒนาแบบลีเนียCost of Light เหมือนกันครับกราฟมันจะหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้คือชิปนะครับปี2009มา2014นะแค่5ปีมันลดลงมาถึง250เท่านะครับชิปตอนนี้มันเล็กลงมากๆเลยนะครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้มือถือเราที่ใช้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมีคอมพิวติ้งพาวเวอร์มากกว่าที่ส่งคนไปดวงจันทร์ในยุคนั้นนะครับมันพาวเวอร์ฟูลขนาดนั้นชิปมันจะเล็กลงเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆแล้วก็ powerful มากขึ้นเรื่อยๆแปลว่าเดี๋ยวเราจะมี cover กันในเซสชั่นของ IoT ในอนาคตในคำว่า smart device มันจะไม่ได้หยุดแค่มือถือของเราอีกต่อไปแต่ทุกอย่างรอบตัวตู้เย็นใช่ไหมครับผมอยากให้ทุกคนเห็นบ้านของ Mark Zuckerberg เดี๋ยวเราจะโชว์กันนะครับว่าบ้านของ Mark Zuckerberg เป็นยังไงนะครับต่างกับจากบ้านของคนอื่นยังไงสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือนะครับพวกนี้มันเป็น fundamental นะครับที่จะสร้างให้เทคโนโลยีสร้าง on top of new technology ชิปมันทำให้เกิดคอมพิวเตอร์ได้เกิดมือถือได้มือถือก็ไปสานต่ออีกหลายๆเทคโนโลยีนะครับมันก็เลยการพัฒนาหรือ innovation ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยมันก็เลยเป็น exponential นะครับผมบอกได้เลยว่าอีกไม่นานเนี่ย invention ต่างๆที่ออกมาที่เราไม่เคยคิดว่าสามารถทำได้บนโลกของพวกเราเนี่ยจะออกมามากกว่าที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยเคยสร้างมาทั้งหมดในอดีตนะครับอันนี้คือกราฟที่ผมพยายามจะบอกทุกคนว่านะครับทำไม success มันเร็วขึ้นเรื่อยๆมีคนเคยสังเกตไหมครับว่าทำไม Fortune 500 company เมื่อก่อนเนี่ยอายุขัยมันยาวมากนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ3 generation 7 generation กว่าจะสร้างได้ Walmart ในใช้เวลา7 generation นะครับกว่าจะเข้าถึงลูกค้าทั้งอเมริกาได้นะครับแต่ทำไม Amazon เหลือแค่20ปีทำไม Mark Zuckerberg เป็นเด็กอยู่ใน Harvard Dorm Room ใช้เวลาแค่10ปีสร้าง Facebook ใหญ่เป็นยูนิคอร์นยูนิคอร์นในวงการนี้คือเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับหรือ 30,000 กว่าล้านบาทเป็นขึ้นไปทำไม Uber เหลือแค่6ปีทำไม Airbnb เหลือแค่3ปีทำไม Luckin Coffee เหลือแค่ 1.8 เดือนนะครับ18เดือนเป็นยูนิคอร์นเรียบร้อยแล้วปีครึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะแข่งกันเป็นรายชั่วโมงหรือรายวันก็ได้นะครับมันเร็วมากๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ย Microsoft ก็ใช้เวลานานมากกว่าจะสร้างบริษัทเนี่ยให้เร็วรู้ไหมครับว่าตอนนี้ยักษ์ใหญ่แค่3ตัวรวมกันเนี่ย Google Facebook Amazon รวมกันเนี่ยใหญ่กว่าเมืองไทยทั้งประเทศแล้ว market valuation นะครับ
แล้ว3บริษัทนี้เกิดมาเกิน20ปีไหมครับ20 30ปี CP ที่สร้างมากี่เจเนอเรชันเนี่ยใช่ไหมครับ Amazon ใช้เวลา20ปีนะครับ Facebook ใช้เวลา10ปีใหญ่กว่าเรียบร้อยแล้วนะครับโลกของเรามันเร็วขึ้นเรื่อยๆคำตอบก็คือทำไมมันถึงเร็วขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าความคิดมันเปลี่ยนไปครับคนยุคใหม่เนี่ยโชคดีมากนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้สิ่งที่คนยุคที่แล้วสร้างให้กับพวกเราได้ยกตัวอย่างอย่างตอนที่ยุค Amazon ที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยตอนนั้น Jeff Bezos เขาออกมาเปิดบริษัทขายหนังสือออนไลน์เนี่ยตอนนั้นทุกบริษัททุกบ้านในอเมริกายังไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะว่า AT&T ยังลงทุนให้กับทุกคนไม่ได้บรอดแบนด์ยังไม่มีเลยนะครับตอนนั้นยังเป็นยุคที่ต้องใช้โทรศัพท์บ้านใช่ไหมครับต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรเข้าบ้านไม่ได้ยุคนั้นทุกบ้านยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตแปลว่า market size ของ Amazon มัน limit นะครับแล้วตอนนั้นไม่มี cloud computing ด้วยJeff Bezosก็ต้องลงทุนใน private server เองต้องเอากำไรของเขาเนี่ยมาลงทุนใน capex เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้แทนที่จะเอากำไรตรงนี้มาขยายบริษัทให้เร็วขึ้นพอมาสู่ยุคมาร์คซูเคเบิร์ก AT&T ลงทุนในอินเทอร์เน็ตให้ทั้งอเมริกาเสร็จปุ๊บเขาไม่ต้องลงทุนใน private server เพราะว่ารุ่นพี่เขาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่า Jeff Bezos ลงทุนใน cloud computing ให้เขาไม่ต้องลงทุนใน private server เองเขาจะ scale เท่าไหร่ก็ได้นะครับประหยัด capex ซะอย่างมหาศาลนะมีรุ่นพี่เขาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าสตีฟจ็อบส์เอามือถือที่เรียกสมาร์ทคอมพิวเตอร์เนี่ยใส่กระเป๋าสตางค์ลูกค้าทุกคนแปลว่าตอนนี้เขาเข้าถึงลูกค้าได้เป็นวันออนวันหนึ่งออนหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอินเทอร์แอคชั่นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดออฟฟิศที่ไหนเลยเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงรู้ไหมครับว่า Facebook เนี่ยทุกคนในเมืองไทยเป็นลูกค้าเขาหมดเลยแต่เขาไม่จำเป็นต้องมีสาขาในเมืองไทยด้วยซ้ำไปเขาสามารถเข้าได้เขาไม่ต้องมีคอนเน็กชันไม่ต้องเสียค่าตรงค่าอะไรพิเศษคอนเน็กต์ได้กับลูกค้าได้โดยตรงเลยพอมาถึงยุค Uber ไม่ต้องลงทุนในอินเทอร์เน็ตไม่ต้องลงทุนใน private server ใช้ AWS ของ Amazon ถูกไหมครับไม่ต้องลงทุนในสมาร์ทโฟนเข้าถึงลูกค้าเพราะว่า Steve Jobs ลงทุนให้แท็กซี่มีอยู่แล้วทั่วโลก connect กับคนขับที่สำคัญไม่ต้องทำการตลาดเพราะว่ามาร์คซุกเบิร์กเอาทุกคนมาอยู่ที่เดียวเลย social media ทำการตลาดตุ้มเดียวเห็นหมดทุกคนมันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการ tap on existing infrastructure ผมไม่รู้จะบอกทุกคนยังไงว่าเราอยู่ในยุคที่อดีตเนี่ยไม่เคยทำได้ในเจเนอเรชันเดียวเราสามารถเข้าถึงคนทั้งโลกได้แล้วสามารถสร้างบริษัทที่มีมูลค่า 30,000 กว่าล้านเนี่ยภายในเวลาที่ระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับยุคก่อนๆหน้านี้เราทำไม่ได้ถือว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคที่โชคดีมากเลยที่จะสร้างบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลโดยใช้เวลาที่น้อยมากๆเนี่ยมันทำได้แล้วในยุคพวกเรายุคปัจจุบันยุคก่อนหน้านั้นทำไม่ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมหรืออินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมขนาดนี้รุ่นพี่ของคนยุคที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ลงทุนให้พวกเขาขนาดรุ่นพวกเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นยูนิคอร์นสังเกตว่าสตาร์ทอัพยูนิคอร์นเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆตรงปลายๆมันจะเดินตาม characteristic ของ exponential graph ใช่ไหมครับ innovation จะออกมาเยอะเรื่อยๆขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่น้อยลงนะครับจำนวนบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลที่มี impact ต่อคนทั่วโลกเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ได้น้อยลงนี่คือกราฟของ exponentialอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับCEO ของ Blockbuster ทุกคนรู้จัก Blockbuster ที่เป็นบริษัทวิดีโอตอนนั้นมีทุกแทบจะทุกหน้าปากซอยครับให้เช่าวิดีโอนะครับผมจำได้ยุคนั้นนะครับเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลตอนปี2000มีคนที่สร้างบริษัทที่ชื่อว่า Netflix ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็บินไปที่อเมริกาภายในอเมริกานะครับไปขายบริษัทให้ CEO ของ Blockbuster ตอนนั้นจะขายแค่50ล้าน US ดอลลาร์ปี2000ปรากฏว่า CEO ของ Blockbuster ดูถูกคนนี้หัวเราะย่อออกมานะหลังจากนั้นเขาก็ปิดดีลไม่ได้ก็บินกลับบ้านเขาบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เขาขายหน้ามากๆเลย CEO ของ Netflix เพราะว่าโดนดูถูกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนปี2000เนี่ย revenue ของ Blockbuster ที่ให้เช่าวิดีโอมัน 6,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับตอนนี้ผ่านไปเป็นไงครับปี2000มาถึงปี2020แค่20ปี Netflix เป็นยังไงครับตอนนี้ใหญ่มากๆนะครับ Netflix สำหรับบริษัทที่ใหญ่มากๆแทบจะทุกบ้านเนี่ยมี Netflix หมดแล้ว Blockbuster ต้องปิด bankrupt นะครับขาดทุนปิดบริษัทไปเรียบร้อยแล้วแค่ภายในแค่20ปีในอนาคตมันอาจจะเหลือแค่2ปีก็เป็นได้นะครับเพราะมันเป็น exponential นะครับการพัฒนาแบบเทคโนโลยีของโลกใบนี้นะครับอันนี้คือ Steve คือคนที่ชื่อว่า Steven Sasson นะครับเป็นพนักงานเก่าของ Kodak ซึ่งความจริงตอนปี1975เนี่ยเขาคิดคนดิจิทัลแคมราคนแรกของโลกอยู่ในโคดักนะครับบริษัทโคดักที่ทุกคนรู้จักกันเป็นบริษัทกล้องฟิล์มแคมราที่ใหญ่มากแต่พอคนนี้คิดค้นดิจิทัลแคมราได้เนี่ยเอาไปให้ CEO ดู
แมเนเจอร์เขาบอกว่าซีอีโอบอกว่าเอาไปซ่อนซะเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ยเขากำไรมหาศาลจากฟิล์มแคมเราเขาถูกอินเวสเตอร์ชมว่าเป็นซีอีโอที่เก่งมากทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้มหาศาลจากฟิล์มแคมเรานะครับเขาไม่กล้ายิงตัวเองที่เท้านะครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนในสไลด์นี้ก็คือนะครับซีอีโอจะมีอยู่2ประเภทในโลกใบนี้นะครับประเภทแรกเนี่ยคือ short term profit maximizing CEO คือใครบ้างคือ CEO ของ Blockbuster CEO ของ Kodak นะครับ CEO ประเภทที่2เนี่ยคือ long term visionary CEO นะครับก็คือ Jeff Bezos นะครับรู้ไหมครับว่าหลังจากที่ Kodak เนี่ยเอาสั่งให้เอากล้อง digital camera ไปซ่อนเนี่ยมี startup ชื่อหนึ่งที่เรียกชื่อว่า Nokia เกิดขึ้นมาภายใน3ปีแย่ง market share ของ Kodak นะครับอย่าง Blockbuster เนี่ยใช้เวลา20ปีใช่ไหมครับ Kodak เหลือ3ปีนะครับ bankrupt หลังจากนั้นโนเกียตอนนี้เป็นไงครับโดน disrupt จากกล้องมือถืออีกทีนึง oh. นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือนะครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยเนี่ยไม่ใช่ฝั่งของ demand มีอยู่2ฝั่ง demand กับ supply สิ่งที่ต้องเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยคือ supply equation เราต้องเปลี่ยนบริการของพวกเราผลิตภัณฑ์ของพวกเราให้ตรงกับ demand ที่เปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัยแต่ถามว่าบางคนถามว่าโคดักที่ปิดไปเพราะว่าคนถ่ายรูปน้อยลงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสิ่งที่โคดักปิดไปไม่ใช่เพราะว่าคนถ่ายรูปน้อยลงคนถ่ายรูปมากขึ้นเป็น exponential ด้วยซ้ำไปแต่เขาสามารถเข้าถึงบริการที่ดีกว่ากล้องฟิล์มแคมราได้ถูกไหมครับเขาก็เลยบริษัทที่ให้บริการที่ดีที่สุดหรือให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดก็เลยมีแย่งตลาดแล้วเป็นบริษัทที่ใหญ่แทนโคดักที่ไม่ innovate product ใหม่ๆให้กับคนใช้นะครับเพราะฉะนั้นโคดักก็เลยปิดไปนี่คือ short term profit maximizing CEO แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยอย่าง Jeff Bezos รู้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ย Amazon หลังจากที่เขาขาย Paperbook นะครับกระดาษหนังสือกระดาษบนเว็บไซต์ของเขาได้มากมายมหาศาลนะครับเขากล้าที่จะจริงตัวเองที่เท้าโดยออกสิ่งที่เรียกว่า Kindle นี่คือที่อ่าน electronic book ครับออนไลน์มันคือออกมาค่าหนังสือตัวเองเนี่ยครับนะค่าหนังสือกระดาษตัวเอง investor คนพวกตอนนั้นคงงงว่าทำไมออกมาค่าหนังสือกระดาษของตัวเองทั้งที่เซลล์ของ Paperbook มันเยอะมากๆปรากฏว่าตอนนี้เซลล์ของ Kindle แซงหน้าเซลล์ของ Paperbook แล้วเขาเป็นผู้ชายที่รวยที่สุดของโลกใบนี้แซงหน้า Bill Gates เรียบร้อยนะครับ Jeff Bezos แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเขาตอนที่ Netflix ขายบริษัทไม่สำเร็จอะครับ Blockbuster ไม่ซื้อครับ Jeff Bezos โทรไปหา CEO ของ Netflix ขอจะซื้อบริษัทต่อจากเขาหลังจากนั้นนะครับแต่CEO ของ Netflix บอกไม่ขายแล้วเพราะเขาเปลี่ยนโมเดล business model เป็น subscription based ธุรกิจเขาโตแบบมหาศาลก้าวกระโดดเลยนะครับก่อนที่ Amazon จะมา launch เป็น Amazon Video ครับเห็นไหมครับว่า Jeff Bezos มองเห็นอะไรที่ CEO ของ Blockbuster มองไม่เห็นนะครับนี่คือข้อแตกต่างแล้ว adoption ของเทคโนโลยีมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันมี statistic ที่เพิ่งออกมาบอกว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าคนทุกคนเกิน50ล้านคนเนี่ยจะเข้าถึงเทคโนโลยีเมื่อก่อนโทรทัศน์เนี่ยครับใช้เวลาประมาณโทรศัพท์บ้านก่อนใช้เวลาประมาณ50ปีนะครับโทรทัศน์เหลือ22ปีใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ต14ปีนะครับโมบายโฟนเหลือ7ปี Facebook เหลือ4ปีนะครับ WeChat เหลือ1ปีถึง50ล้านคนล่าสุดโปเกมอน Go นะครับ1เดือนนะครับแน่นะคง50ล้านคนคงวัดกันเป็นชั่วโมงครับมันเร็วขึ้นเรื่อยนะครับคนเนี่ยเข้าใจที่จะใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดเนี่ยมันในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่คือตัดนั่นไอ้คาแรคเตอร์สติกของตลาดณตอนนี้มันก็เลยทำให้เกิดบริษัทที่ถูกสร้างเมื่อที่จะสเกลได้อย่างรวดเร็วมากที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดถ้าเราไปเดินไปตามท้องถนนไปถามทุกคนว่าสตาร์ทอัพคืออะไรเขาจะบอกเป็นบริษัทเล็กๆมีรีซอร์สไม่เยอะมีพนักงานไม่เยอะมีเงินทุนไม่เยอะนี่คือสตาร์ทอัพความจริงไม่ใช่สตาร์ทอัพเนี่ยเป็นบริษัทที่ถูกดีไซน์ในยุค exponential นะครับที่มี2อย่างอย่างแรกคือ repeatable อย่างที่2คือ scalable นะครับคีย์เวิร์ดคือ scalable business model รุ่น previous generation รุ่นที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถสร้างบริษัทที่มัน scalable ได้ยกตัวอย่างอย่างเซนทันเขาเปิดตึกนึงให้คนมาซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเขา top supermarket ตึกนึงอาจจะรับได้1ล้านคนใช่มั้ยครับถ้าเขาอยากจะรับลูกค้าเพิ่มอีก1ล้านคนเนี่ยเขาต้องไปเปิดอีกตึกนึง Walmart ก็คือเซนทันของที่อเมริกาเขาต้องใช้เวลาถึง7 generation นะครับไปสร้างตึกทั่วอเมริกากว่าจะเข้าถึงลูกค้าทั้งอเมริกาอันนี้ไม่ใช่สตาร์ทอัพมันไม่ scalable มัน repeatable คนต้องกินต้องใช้นะครับเขาได้แค่ฟังก์ชันเดียวคือ repeatable แต่ scalable ไม่ได้เพราะว่าต้องมันเป็น1ต่อ1 ratio input เท่ากับ output แต่ Amazon Lazada Shopee อันนี้คือออนไลน์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่
ถ้าสมมติเว็บไซต์เขาเนี่ยรับลูกค้าอยู่1ล้านคนเขาอยากจะรับลูกค้าเพิ่มอีก1ล้านคนเนี่ยเขาไม่ต้องเปิดเว็บไซต์ใหม่คนใช้เว็บไซต์อันเดิมเขาสร้าง scalable business model นะครับหรืออีกอย่างนึงบางคนก็เข้าใจผิดว่า SME กับ startup คืออันเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคนชอบมองว่า SME คือ startup ไม่ใช่นะครับ SME เป็นบริษัทเล็กๆที่มี resource ไม่เยอะนะครับที่มีพนักงานไม่เยอะอันนี้คือ SME แต่ที่สำคัญคือมัน scalable ไม่ได้ด้วยยกตัวอย่างก็คือร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับอาจจะใช้เวลา2 generation รุ่นพ่อส่งต่อให้รุ่นลูกลูกชายก็เดินไปร้าน2ร้านโชว์ก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านติดกันถ้าลูกชายเขาไม่ทำงานขึ้นมาเนี่ยมันไม่ work ถูกไหมครับมันไม่ scalable อันนี้เป็น SME นะครับแต่ชาย4มีเกียวไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาไม่ใช่ SME ชาย4มีเกียวเขากำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าเขาเป็น startupเพราะอะไรเพราะว่าวิธีการทำเงินของชาย4มีเกียวคือขายแฟรนไชส์มัน scalable แล้วก็ repeatable เพราะฉะนั้นชาย4มีเกียวคือสตาร์ทอัพร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นเนี่ยคือ SME นี่คือข้อแตกต่างซึ่งคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับอันนี้เป็นสไลด์โดยเอริกชมิชนะครับเป็นแชร์แมนเก่าของ Google ที่เขาพยายามจะบอกทุกคนว่าเราไม่ได้อยู่ในยุค Industrial Revolution เราอยู่ในยุคที่เราเรียกว่า Internet Centuryและในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีเนี่ยมันมีอยู่3อย่างหลักๆที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับยุคอินดัสทรีเรวอลูชันอย่างแรกก็คือตอนนี้ข้อมูลเนี่ยใครอยากจะรู้อะไรมันสามารถเสิร์ชหาได้หมดแล้วมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า asymmetric information เมื่อก่อนในบริษัทเก่าๆได้เปรียบทางด้านของความลับทางด้านข้อมูลใครอยากจะทำอะไรต้องมี expertise เฉพาะทางที่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงมันเป็น barriers to entry อย่างนึงที่ทำให้บริษัทใหม่เข้ามาไม่ได้แต่ตอนนี้ใครอยากจะรู้อะไรเสิร์ช Google ได้หมดแล้ว Yellow Pages ก็หายไปแล้วใช่มั้ยครับยุคนั้นอย่างที่สองที่มันมาเปลี่ยนแปลงโลกคือสมาร์ทโฟนนะครับมือถือคนที่ชื่อสตีฟจ็อบส์นะครับเอามือถือใส่กระเป๋าลูกค้าทุกคนให้คุณเลยแปลว่าคุณสามารถเข้าถึง 7,000 ล้านคนตอนนี้เข้าถึงประมาณ 2.1 พันล้านคนนะครับเพราะอินเทอร์เน็ตแอคเซสยังไปไม่ถึงทั่วโลกเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเซสชันอินเทอร์เน็ต from the sky นะครับแปลว่าตอนนี้เราขึ้นถึงคนครึ่งหนึ่งของคนทั้งโลกครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอก Facebook นะครับทุกคนในกรุงเทพในเมืองไทยเป็นลูกค้าเขาหมดเลยโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมีสาขาในเมืองไทยอันที่3ที่มันมาเปลี่ยนแปลงโลกก็คือสิ่งที่เรียกว่า cloud computing นะครับ Jeff Bezos เขาสร้าง AWS ขึ้นมาทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่ไม่ได้มีเงินทุนเยอะๆแต่มีไอเดียที่ดีเนี่ยสามารถใช้เงินแค่หลักพันกว่าบาทเนี่ยครับสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วก็ launch product ให้กับคนทุกคนใช้ได้แล้วไม่ต้องลงทุนหลายแสนหลายล้านใน private server ก่อนที่จะเริ่มเปิดบริษัทนะครับซึ่งทุกคนรู้จักแอปนี้มั้ยครับ Uber นะครับเขาใช้เวลาแค่6ปีสามารถ disrupt วงการที่ถือว่าดึกดำบรรพอสมควรนะครับวงการแท็กซี่ barriers to entry ที่เมื่อก่อนยักษ์ใหญ่เคยมีเนี่ยมันได้ละลายหายไปแล้วเมื่อ3อย่างรวมกันในยุค internet century บริษัทที่จะอยู่รอดในยุคปัจจุบันเนี่ยคือบริษัทที่มี product หรือการบริการที่ดีจริงๆ power มันถูก shift จากเมื่อก่อนลูกค้าต้องง้อบริษัทเพราะการเปิดบริษัทมันยากมากมี barriers เต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้การเปิดบริษัทมันง่ายมากๆแล้วเนี่ยกลายเป็น power to มัน shift กลายเป็นบริษัทต้องง้อลูกค้าแล้วในยุคนี้ต้องมี product หรือบริการที่ดีจริงๆนะครับมันต่างกับยุค industrial revolution มากๆเลยนะครับยกตัวอย่างนี่คือ cost นะครับในการเปิดบริษัท IT ตอนปี2000เนี่ยคุณต้องมีเงินอย่างน้อย5ล้าน US ดอลลาร์ขึ้นไปกว่าจะเปิดบริษัทได้นะครับแค่ผ่านมาแค่5ปีเนี่ย11ปีเนี่ยปี2011เนี่ยต้นทุนเหลือแค่ 5,000 ดอลลาร์ก็เปิดบริษัทได้เรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยน้อยกว่านั้นอีกปี2020เนี่ยน้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์อีกเวลาเปิดบริษัทเพราะฉะนั้นเรทของการเปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยมันจะเหมือน exponential มันจะยิ่งมีบริษัทใหม่ๆออกมามากขึ้นมากมายมหาศาลและถ้าคุณหยุด innovate เนี่ยมันมีคนที่เข้ามาให้บริการลูกค้าได้ดีกว่าคุณแน่นอนเพราะการเปิดบริษัทมันต้นทุนไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้คือสไลด์ที่บอกว่าตอนนี้ AI พร้อมแล้วนะครับDeep Learning นะครับมันจะมีกลุ่มคนที่คิดบวกเหมือนกันในอเมริกาเข้ามาเจอกันทุกปีเป็น AI expert แล้วเขาก็จะทำนายกันว่า AI เนี่ยมันจะ go beyond theory ได้เมื่อไหร่จะ practical จริงๆที่จะเข้าถึงคนให้คนใช้งานกันได้ปรากฏว่าทุกๆปีที่เขาเจอกันเนี่ย rate prediction มันเร็วกว่าปีที่แล้วขึ้นไปอีกมากขึ้นเรื่อยๆมันตรงกับ exponential เลยครับ graph prediction นะครับโลกของเราขยับในรูปแบบนี้จริงๆโลกของเราไม่ได้ขยับแบบ linearนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้สตาร์ทอัพมันเกิดขึ้นมายากมากมายมหาศาลเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะเปิดบริษัทคุณต้องไปกู้แบงก์ได้อย่างเดียวเราเรียกว่า debt financing แต่ตอนนี้มันมีวิธีการหาเงินทุน
มากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็น equity financing คือเอาเงินแลกกับหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทไม่ว่าจะเป็น crowdfunding ทุกคนค่อยทั่วโลกช่วยกันชิปเงินมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเปิดบริษัทก็ได้หรือไม่ว่าจะเป็น ICO หรือทุนจากรัฐบาล sovereign fund ตอนนี้มีมากมายมหาศาลรู้ไหมครับว่าเราอยู่ในยุคประวัติของประวัติศาสตร์จุดหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาครับไม่เคยทำ expansionary policy ยาวขนาดนี้มาก่อนนี่เป็น10ปีแล้วครับที่ print เงินออกมาขยายธุรกิจของเขาตลอดเงินปรากฏว่าทำให้ต้นทุนของเงินเนี่ยมันต่ำมากๆทำให้เงินมันเต็มไปหมดเลย expansionary ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์นะ policy ของสหรัฐนะครับตั้งหลังจากปี2008ที่ผ่านมาและอีก characteristic หนึ่งของธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันต่างกับธุรกิจออฟไลน์ก็คือมันไม่มี barriers of protection หรือ entry เลยรู้ไหมครับว่า Amazon บริษัทเดียวตอนนี้เนี่ยใหญ่กว่าทุกบริษัทที่เหมือน Amazon ที่เรียกว่า e-commerce เนี่ยรวมกันในอเมริกาทุกบริษัทรวมกัน Amazon ใหญ่ที่สุดแค่บริษัทเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเราจะซื้อสบู่ถ้าเป็นออฟไลน์บิสเนสเนี่ยร้านขายสบู่ในกรุงเทพเนี่ยระยะทางเขาก็ขายลูกค้าในกรุงเทพร้านขายสบู่ที่เชียงใหม่เขาก็ขายลูกค้าที่เชียงใหม่แต่ถ้าซื้อสบู่ในออนไลน์กับ Amazon มันคือขยับเมาส์ครับแปลว่าเขาก็ต้องไปเลือกเว็บไซต์ที่มัน effective ที่สุดถูกที่สุดดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดเร็วที่สุดถูกไหมครับปรากฏว่ามันไม่มี barriers ระยะทางมันไม่ใช่ปัจจัยสำหรับธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า winners take all ทำไมเราไม่มี 1,000 Facebook ครับเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทำไมมีแค่ Facebook เดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นธุรกิจออนไลน์เนี่ยถ้าคุณช้านะครับมันจะเป็น winners take all ทำไม Alibaba Jack Ma ไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับแต่เขาเป็นคนแรกที่ทำมันมี network effect อันนี้สำคัญมากนะครับ network effect สไลด์นี้เป็นสไลด์ที่เป็นสถิติที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับเขาบอกว่า chief strategy officer ของคนทั่วโลกทุกบริษัทเนี่ยรู้ว่า 93% รู้นะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยเทคโนโลยีจะมาเปลี่ยนแปลงวงการของเขาอย่างที่เขาไม่เคยคิดมาก่อน forever นะครับไม่เคยคิดมาก่อนที่จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเขารู้ตัวแต่ 3% ของบริษัททั่วโลกเนี่ยมีโปรแกรมพร้อมที่จะเทรนพนักงานมี business model มี R&D fundพร้อมที่จะปรับตัวแต่อีก 54% คือเกินครึ่งของบริษัททั่วโลกเนี่ย have no clue ไม่มีไอเดียเลยว่าจะต้องทำตัวยังไงปรับตัวไม่เป็นไม่มีโปรแกรมที่จะ reskill พนักงานหรือ management หรือ CEO เองแปลว่าอะไรแปลว่า 54% เนี่ยยังเป็น short term profit maximizing CEO อยู่เลยไม่ใช่ long term visionary CEO คนส่วนใหญ่ไม่กล้ายิงตัวเองที่เท้านะครับเลยปล่อยให้คนอื่นไปยิงคุณที่หัวไม่เหมือนเจฟเฟอร์สันที่เขากล้ายิงตัวเองที่เท้าก่อนที่คนอื่นจะมียิงเขาที่หัวเนี่ยเขาเลือกที่จะ disrupt ตัวเองอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับให้ทุกคนเห็นภาพเรื่องของนะครับ impact ของ exponential การพัฒนาแบบ exponential ทุกๆวันเนี่ยมันต่างจากการพัฒนาแบบ linear ทุกๆวันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเซสชั่นที่เดี๋ยวผมกับคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยครับจะขึ้นมา summarize ให้กับทุกคนว่าไอ้4 topic เนี่ยที่เราคุยกันในเซสชั่นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ fintechเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของ Big Data แล้วก็เรื่องของ AI เนี่ยคร่าวๆอย่างรวดเร็วว่า conclusion มันคืออะไรบ้างก่อนที่เราจะไปเหลืออีก6 topic 4 topic ที่พูดไปแล้วคืออยู่ในเป็นสีชมพูนะครับที่พูดไปแล้วนะครับสีน้ำเงินคือยังไม่ได้พูดเดี๋ยวใช้หลังจากที่ summarize เป็น4เรื่องแล้วเนี่ยใช้ทุกคนทางบ้านช่วยกันเลือกว่าอยากจะ discuss เรื่องไหนกันก่อนนะครับใน6เรื่องที่เหลือสครูที่ท็อปบอกนะครับว่าเรายอมยิงตัวเองที่ขาดีกว่าให้คนอื่นมายิงเราที่หัวนะครับก็แปลว่าคุณเลือกที่แล้วถ้าเรายิงตัวเองที่หัวแล้วก่อนล่ะก็ถ้าตัดสินใจมี bad decision นะครับก็จะยิงตัวเองที่หัวเมื่อสักครู่ท็อปบอกว่า 54% ที่ที่อเมริกาเนี่ยยังไม่มีไอเดียใดๆเลยว่าจะต้องปรับตัวเองท่านคิดว่าในเมืองไทยกี่เปอร์เซ็นต์บริษัทที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรไหนลองบอกเปอร์เซ็นต์หน่อยสิครับคิดว่าในเมืองไทยกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่บริษัทนี้ไม่มีไอเดียใดเลยแล้วก็ยังทำงานเหมือนเดิมเท่าไหร่นะ 70-80% แล้วก็ท่านอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไหนเนี่ย ผมหวังว่าท่านอยู่ใน 20% นะส่วนใหญ่อันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงครับแล้วจึงได้พยายามทำรายการจัดกิจกรรมเพื่อจะปลุกคนทั้งประเทศให้ตื่นขึ้นมาเพราะว่าคนรุ่นท็อปเนี่ยเขาเข้าใจแต่ว่าท็อปเนี่ยเป็นส่วนน้อยเพราะว่าอายุต่ำกว่า30ปีหน้าถึง30ยังถึงแล้วครับปีหน้าเพิ่งจะ30พวกเราที่เหลือเนี่ยในเนี้ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เกิน30เนี่ย
แล้วเราจะทำยังไงเนี่ยเมื่อประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในภาวะที่1ไม่สนใจ2รู้ว่าต้องปรับแต่ก็ยังเฉย3ที่สำคัญกว่านั้นที่ท็อปบอกคือว่าคุณเป็นผู้บริหารธุรกิจเนี่ยคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะปรับทักษะของพนักงานอย่างไรและพนักงานบางคนก็จะไม่ยอมปรับแล้วคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้ดังนั้นก็รอวันที่คุณเอาปืนยิงหัวตัวเองเท่านั้นเองแล้วถ้ายิงตัวเองนี่ดูแลศพตัวเองด้วยนะเพราะไม่มีใครฝังให้เรานะเพราะถึงจุดนั้นไม่มีใครอยู่กับคุณแล้วทุกคนก็จะหายไปตามเส้นทางของตัวเองดังนั้นวันนี้4หัวข้อเดิมเนี่ยผมอยากให้ท็อปสรุปสั้นๆเพื่อเราจะได้ไปสู่อีก6หัวข้อซึ่งผมคิดว่าสำคัญไม่น้อยกว่ากันและทุกเรื่องเนี่ยล้วนแล้วแต่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อเราที่ต้องรับรู้เลยครับครับก็ในเรื่องของฟินเทคเนี่ยครับหลังจากที่ผม cover session แรกไปเนี่ยแล้วผมก็ไปให้อินเทอร์วิวกับเว็บไซต์ที่ชื่อว่าแบร์ไตนะครับเรื่อง social banking ปรากฏว่าเป็นเว็บไซต์รู้ไหมครับว่าเป็นวิดีโอคลิปเนี่ยที่คนดูมากที่สุดตั้งแต่แบร์ไตเปิดบริษัทมาครับคนดูไปประมาณ4ล้าน2แสนคนภายใน2อาทิตย์นะครับ social banking นะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าแปลว่าแบงค์จะเจ๊งแล้วใช่ไหมถ้าแบงค์ไม่ปรับตัวด่วนนะครับสั้นๆคืออะไร social banking คือsocial banking ก็คือมันจะมีแอปที่เป็นแอปสีเขียวที่คนใช้กันเยอะๆในการสื่อสารกันหรือ Facebook พวกเนี้ยครับในการคุยกันอยู่แล้วเนี่ยเขาเข้ามาในวงการการเงินแล้วนะครับเขาจะทำให้คนเนี่ยโอนมูลค่ากันโอนเงินกันเนี่ยเหมือนส่งสติ๊กเกอร์หากันไปได้ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็สามารถปล่อยกู้เองได้แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแบงก์อีกต่อไปเข้ามาให้บริการทางด้านการเงินที่ดีกว่า traditional bank เหมือนเดิมซึ่ง fintech เนี่ยจะเล่าคร่าวๆคือการเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับโดยการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์ของลูกค้าหรือการบริการให้ดีขึ้นเราเรียกว่าฟินเทคนะครับแต่ฟินเทคเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เกิด 20-30 ปีที่แล้วเพราะว่าแบงค์เนี่ยถือว่าทำงานได้ดีมากในการพัฒนา product ให้กับลูกค้าใช้จนมันมีข้อที่มันเปลี่ยนแปลงในวงการแบงกิ้งคือปี2008ปีนั้นเกิด financial crisis ขึ้นมาทำให้แบงค์เนี่ยต้องไปยุ่งทางด้านของ compliance program เพราะว่า regulator มายิ่งมา regulate แบงค์หนักขึ้นไปอีกถูกไหมครับหลังจากนั้น HSBC ก็ไปให้เป็นแบงค์ใหญ่มากที่ช่วยลูกค้าฟอกเงินนะครับก็ทำให้ CEO ของแบงค์เนี่ยมุ่งอยู่ด้านเดียวโฟกัสอยู่ด้านเดียวคือ compliance innovation เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาให้ความสำคัญแต่หลังจากปี2008เป็นช่วงที่ iPhone ต่างๆเนี่ยมันเกิด adoption ใช่ไหมครับ10ปีเรายังไม่มี LINE แอปสีเขียวที่ใช้กัน41ล้านคนตอนนี้ครับเกิดมาน้อยกว่า10ปี Instagram ใช่ไหมครับiPad Bitcoin blockchain Uber Airbnb Grab พวกนี้ครับเกิดมาน้อยกว่า10ปีแต่เป็นสิ่งที่คนใช้กันทั้งประเทศแล้วเป็นช่วงที่ expectation ของลูกค้ามันเปลี่ยนไปแล้วแต่วิธีการบริการของแบงก์ยังหยุดถึงแค่ปี2008เพราะเขามัวแต่ไปยุ่งของ compliance program เขาไม่เปลี่ยนวิธีการบริการของลูกค้าไม่ innovate product ใหม่ๆเขาเปิดช่องให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาก็เลยทำให้ fintech player เนี่ยโตขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยเรามีเป็น peer-to-peer lending club ที่ทำให้ปล่อยกู้เข้ามาปล่อยกู้ได้ถูกกว่าเร็วกว่า transfer wise โอนเงินไปต่างประเทศแค่ 0.7% เมื่อเทียบกับแบงก์ 5%ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่า Swift นี่ยังเป็น manual work อยู่เลยนะครับหลังบ้านให้คนกดอยู่เลยเขาไม่พัฒนาเลยก็ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยกระโดดเข้ามานะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยสังเกตว่าแอปที่มีลูกค้าอยู่เยอะเนี่ยเขาเข้ามาในวงการการเงินแล้วเนี่ยกฎของโลกใบนี้คือใครคุมลูกค้าจะเป็นคนมี bargaining power มากกว่าเขาก็เลือกที่จะพาร์ทเนอร์กับแบงก์อยู่ดีแต่เขาจะผลักไอ้สิ่งที่มันน่าเบื่อต่างๆเนี่ยให้กับแบงก์ทำเช่น report ให้กับปปง.เนี่ยครับแบงก์ทำต่อไปเก็บเงินลูกค้าต้นทุนสูงๆใช่ไหมครับแบงค์ทำต่อไปนะครับแต่สิ่งที่มันน่าตื่นเต้นที่มันเซ็กซี่ในวงการการเงินเช่นการโอนเงินการปล่อยกู้เขาทำเองกำไรเยอะๆเขาทำเองซึ่งมันเห็นได้ชัดเพราะว่าเพราะอะไรเพราะตอนนี้ Apple ออก Apple Credit Card พาร์ทเนอร์กับ Goldman Sachs อยู่หลังบ้าน Google กำลังจะให้ checking account ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดแบงค์กับ Google ได้แล้วแต่พาร์ทเนอร์กับ traditional bank ข้างหลังบ้าน WeChat Alipay เกิดขึ้นมาแค่5ปี6ปี Alipay นี่ปี2014รู้ไหมครับมีมูลค่ามากกว่า Goldman Sachs เป็นแบงค์เบอร์หนึ่งของโลกที่เปิดมา151ปีนะครับ Alipay ใช้เวลาแค่6ปีมูลค่า market cap แซงไปแล้วไม่ต่างอะไรกับ Tesla ที่มา disrupt วงการรถยนต์เลยนะครับปรากฏว่าแบงค์บางครับยกมือหน่อยไม่ต้องอายทำไมแบงค์ครับมีอะไรจากนี้ไป5ปีเนี่ยที่เรายังต้องพึ่งแบงค์บ้างซึ่งแบงค์ไม่ได้แปลว่าแบงค์จะหายไปแบบ 100% นะครับแบงค์ยังอยู่ข้างหลังบ้านแต่เราเห็นแบงค์ปรับตัวเยอะนะครับ
ที่เห็นแบงค์เนี่ยก็กระโดดเข้ามาฟินเทคแล้วก็เข้ามาปรับตัวในมือถือเดี๋ยวนี้แบงค์คุณก็สามารถที่จะกู้ได้ฝากได้ถอนได้ผ่านมือถือแล้วแต่ว่าไอ้โครงสร้างค่าใช้จ่ายอย่างแบงค์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนไหมผมว่าต้องเปลี่ยนอีกเยอะเลยครับถึงแม้ว่าแอปแบงค์เนี่ยจะปล่อยกู้อะไรได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าค่าเฉลี่ยเวลาคนซื้อขายกันเนี่ยต้องเข้าออกแอป7ครั้งนะครับถูกไหมครับไปซื้อคุยกันผ่าน Facebook ตกลงกันเรียบร้อยกลับมาที่แอปแบงค์จะโอนเงินเฮ้ยชื่ออะไรนะนามสกุลอะไรนะกลับไปดูใหม่ถูกไหมครับกลับไปดูใหม่ปุ๊บเฮ้ยยอดเท่าไหร่นะเข้าออกประมาณ7ครั้งนะครับใช่ไหมครับมันไม่ใช่คือมันเป็น painful experience แบงค์ข้อเสียของแบงค์คือไม่สามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีเท่ากับเทคโนโลยีคอมพานีในอนาคตพอ Libra มันออกมา Digital Currency ออกมาหรือ WeChat ที่เขาให้หรือ LINE เนี่ยครับเขาเปิดปุ่มโอนเงินเมื่อไหร่เขากลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดทันทีเลยเพราะคนคุยกันผ่านแพลตฟอร์มพวกนี้อยู่แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งส่งสติ๊กเกอร์ไปแล้วอีกอย่างนึงที่แบงค์ทำไม่ได้คือโอนเงิน1บาท2บาทข้ามประเทศนะครับเออใช่ไหมครับจะทำยังไงถ้าคุณเดินไปที่สาขาบอกว่าเอาเหรียญ5บาทออกจากกระเป๋าบอกว่าโอนเหรียญ5บาทไปต่างประเทศไม่ทำให้มันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะต้นทุนของแบงค์เป็นบริษัทที่ต้นทุนสูงมากลงทุนในการเปิดสาขา Armor Trucks ATM ทั้งประเทศต้นทุนทั้งนั้นเลยแปลว่าจุดเริ่มต้นของแบงค์เนี่ยต้นทุนเท่านี้แต่เทคโนโลยีคอมพานีเนี่ยต้นทุนเท่านี้นะครับทำให้คนโอนกัน1บาท2บาทเหมือนส่งสติ๊กเกอร์หากันรู้ไหมครับว่าแบงค์ที่จีนเป็นแบงค์ที่ผมเพิ่งกลับมาจากไต้หวันนะครับแบงค์ที่จีนเนี่ยเขาไปพูดเหมือนกันพร้อมกับผมนะครับเขามาจาก China Merchant Bank แบงค์ท็อป3ของประเทศจีนซึ่งรู้ไหมครับว่าตอนนี้แอปของแบงค์ China Merchant Bank เนี่ยเหมือน WeChat เป๊ะเลยนะครับเขาให้คนเรียกแท็กซี่ได้บุ๊กด็อกเตอร์แอปพอยเมนต์ได้โอนเงินส่งสติ๊กเกอร์แชทกันได้นะครับเรียกลักกิ้งคอฟฟี่อะครับกาแฟได้เขาบอกเขาเปลี่ยนความเข้าใจของลูกน้องเขาทั้งหมดไม่เคยเกี่ยวเป็นหน้าที่ของตัวเองครับใช่ครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดเลย China Merchant Bank เขาบอกว่าในอนาคตห้ามเรียกลูกค้าว่า customer ให้เรียกลูกค้าว่า user เราเป็นแพลตฟอร์มให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้เซอร์วิสต่างๆได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นcustomer เราแต่เราสามารถพอทราฟิกมันมาฝั่งเราเมื่อไหร่เนี่ยเป็นยูเซอร์เมื่อไหร่เราค่อย convert คนพวกนี้เป็น customer สาขาแบงค์ทุกวันนี้คือเรียกว่าลูกค้าคะ คุณลูกค้าทุกคนชื่อเหมือนกันหมดเลยนะ ผมยอมสารภาพนะว่าผมจำไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่เดินไปที่สาขาแบงค์คือเมื่อไหร่ จำไม่ได้จริงๆว่าครั้งสุดท้ายที่ไปสาขาแบงค์เนี่ยตอนออมสินไงตอนที่พ่อพาไปฝากเงินเพราะมันไม่มีความจำเป็นมันเพนฟูลมากความจริงเขามีรีเสิร์ชที่อเมริกานะครับคนเด็กยุคใหม่เขาบอกว่าให้เลือกระหว่างไปหมอฟันกับไปสาขาแบงค์คนเลือกที่จะไปหมอฟันมากกว่าไปสาขาแบงค์ที่อเมริกาเพราะมันเพนฟูลมากเลยนะครับไม่มีการพัฒนาเลยนะครับนี่ก็คือเนี่ยฟินเทคคือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการเงินให้มันดีขึ้นครับหัวข้อต่อไปที่เราผ่านมาคราวที่แล้วฟินเทคเสร็จก็มีเรื่องของบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันคืออินเทอร์เน็ตยุคต่อไปอินเทอร์เน็ตเจเนอเรชันที่2หรือเลเยอร์ที่2สิ่งที่แตกต่างกับอินเทอร์เน็ตยุคแรกก็คือนะครับหรืออินโฟเมชันเว็บก็คือพออินเทอร์เน็ตยุคแรกมาเนี่ยมันทำให้เราแลกเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นข้อมูลกันได้เมื่อก่อนลองคิดภาพโลกก่อนอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าเราจะสื่อสารกันทีนึงพึ่งพาโทรเลขวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับซึ่งระบบเก่าเนี่ยมันก็คือต่างคนต่างมีระบบของตัวเองคุยกันคนละภาษาพูดกันไม่รู้เรื่องมันช้ามันแพงมันมีตัวกลางใช่ไหมครับมันไม่ effective ครับพอเรามีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเราดิจิทัลข้อมูลทุกชนิดเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันการโฆษณามันเป็นดิจิทัลฟอร์แมตมันไม่ใช่ฟิสิคอลฟอร์แมตผลก็คือ velocity ของ information มันเร็วมากๆนะครับตัวกลางที่ไม่มีประสิทธิภาพเช่นช่อง3 Post Today ก็ปิดตัวลงตัวกลางที่มีประสิทธิภาพเช่น Google Facebook ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือพอบล็อกเชนมันมาเนี่ย impact มันจะคล้ายๆกับข้อมูลแต่มันจะมา disrupt วงการการแชร์มูลค่าทุกชนิดเพราะข้อแตกต่างระหว่างบล็อกเชนกับ TCP/IP ก็คือนะครับในยุคแรกมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตdigital abundance อะไรก็แล้วแต่ที่เราอัพโหลดไปมัน copy ได้ไม่อั้นไฟล์ต่างๆไฟล์เสียงทุกอย่างอีเมลแต่บล็อกเชนมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า digital scarcity เราไม่เคยมี digital scarcity บนโลกของพวกเราได้เลยจนกระทั่งเรามีอินเทอร์เน็ตเลเยอร์ที่2ที่เราเรียกว่าบล็อกเชนนะครับยกตัวอย่างอย่างอีเมลเนี่ยโลกก่อนที่เราจะส่งอีเมลกันได้สื่อสารกันได้เนี่ยเราต้องเขียนจดหมายหาเพื่อนจดหมายเนี่ยเวลาข้อเสียของจดหมายก็คือเวลาเราส่งจดหมายจากเมืองไทยไปแอฟริกาเนี่ยมันใช้เวลานานแต่มันมีกี่สำเนาครับจดหมายมันมีแค่สำเนาเดียวอันเดียวจดหมายเล่มนั้นแต่พอโลกมีอินเทอร์เน็ตมันทำให้การสื่อสารมันเร็วขึ้นเราส่งเป็นอีเมลแทนเวลาเราส่งอีเมลจากเมืองไทยไปแอฟริกาเนี่ยเพื่อได้ทันทีไหมครับเพื่อนแอฟริกาได้ทันทีมันประหยัดเวลาได้มหาศาลแต่มันมีกี่สำเนาแล้วครับอีเมลอันนั้น2สำเนาเราจะแตกเป็น500สำเนาก็ได้แต่ทำไมเรา
ช้ไอเดียนี้กับมูลค่าไม่ได้ล่ะทำไมเราส่งเงินในรูปแบบเดียวกับอีเมลไม่ได้ทำไมเราต้องใส่เข้าซองจดหมายอยู่เลยถ้าส่งเงินเป็นกระดาษเพราะว่า TCP IP เนี่ยมันเพิ่มสำเนามันทำให้สื่อสารเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มันเป็นการแตกสำเนาเพิ่มลองคิดภาพว่าถ้าสมมติเราดิจิทัลแบงค์พันเนี่ยในรูปแบบเดียวกับอีเมลเนี่ยแล้วพอส่งไปปุ๊บเป็นแบงค์พันสองอันเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะลาออกจากงานถูกไหมครับก็จะนั่งส่งแบงค์พันอันนั้นไปให้ทุกคน ในเมืองไทยก็ยังมีพันหนึ่งของเราอยู่เพราะมันยังมีมันเป็นการเพิ่มสำเนาไงครับเพราะฉะนั้นวงการแลกเป็นมูลค่าไม่ถูกกระทบเลยในอินเทอร์เน็ตยุคแรกมันมีข้อเสียของ TCP IPนะTCP IP คืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้คุณส่งไอสวัสดีตอนเช้าบนไลน์หากันได้ครับหรือ Skype ที่โทรไปต่างประเทศฟรีไม่เสียเงินเพราะว่า TCP IP มันวิ่งอยู่ข้างหลังบ้านมันทำให้เราแชร์ข้อมูลทุกชนิดแต่ข้อแตกต่างก็คือพอบล็อกเชนมันมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราส่งแบงค์พันเหมือนส่งอีเมลได้แล้วเพราะว่ามันสร้างสิ่งที่เรียกว่า Digital Scarcity เราสามารถที่ส่งแบงค์พันเหมือนส่งอีเมลแต่พอส่งไปปุ๊บสำเนาในเครื่องอันเดิมของเราจะหายไปเลยจะไม่มีสำเนาไม่ได้เป็นการเพิ่มอีกต่อไปแปลว่าเรากำลังจะอยู่ในยุคที่เราสามารถที่จะดิจิทัลไลซ์มูลค่าทุกชนิดเป็นดิจิทัลฟอร์แมตได้แล้วที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราดิจิทัลไลซ์แค่อินโฟเมชันเป็นดิจิทัลฟอร์แมตใช่ไหมครับแต่ value ยังถูกเก็บอยู่ในฟิสิคอลฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเพชรทองที่ดินโฉนดทุกอย่างมันเป็นฟิสิคอลที่จับต้องได้เพราะว่ามันมีสำเนาเพิ่มเติม TCP IP แต่พอบล็อกเชนมันมาเนี่ยมันแก้ไขปัญหาเรื่องของมีสำเนาแปลว่าเรากำลังจะอยู่ในยุคที่เราค่อยๆทยอยอัปโหลดมูลค่าทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรทองที่ดินคอนโด intellectual property ชื่อเสียงดาราทุกอย่างเนี่ยเป็นดิจิทัลฟอร์แมตแล้วอะไรที่มันเป็นดิจิทัลฟอร์แมตเนี่ย velocity มันจะเร็วมากนะครับมันจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางพูดภาษาเดียวกันทุกวันนี้แบงก์เหมือนโทรเลขคุยกับหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุครับว่าโอนเงินจากแบงก์สีเขียวไปแบงก์สีม่วงสีเหลืองโอนไปแบบ PayPal โอนไป WeChat ต้องมีค่าแปลภาษาถูกไหมครับต้องใช้เวลาในการโอน 5% 10% แต่ในอนาคตนะครับการส่งเงินหรือส่งมูลค่าทุกชนิดนะครับจะเหมือนส่งอีเมลได้ทันที global frictionless นะครับนี่คือ impact ของ blockchain และการพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีหมด4 stage หลักๆที่ผมเล่าไปอันแรกคือ internet of money ล่าสุดแบงก์สีม่วงนะครับ internet of money คืออะไรคือมันตอนนี้มันมีประมาณ 2,000 กว่า digital currency คนไทยอาจจะรู้จักกันแค่ตัวเดียวคือ bitcoin นะครับแต่ตอนนี้มันมี bitcoin litecoin ripple zcash zcoin มีเต็มไปหมดเลยนะครับ objective ของกลุ่มแรกก็คือทำให้คนเนี่ยโอนเงินข้ามประเทศได้โดยใช้ cryptocurrency เป็นตัวกลางนะเป็นสื่อกลางเป็น transactional protocol อย่างล่าสุดแบงก์สีม่วงนะครับโอนเงินจากเมืองไทยไปประเทศอังกฤษนะครับใช้เวลาแค่30วินาทีนะทำได้แล้วนะครับเทสเรียบร้อยแล้วหรือโอนเงินจากสหรัฐมาเมืองไทยนะครับใช้เวลาแค่1นาทีด้วย internet of money นะครับด้วย blockchain technology ที่ชื่อว่า ripple นะครับอันนี้คือเฟสการพัฒนาเฟสแรกเฟสที่2นี่คือ internet of asset นะครับคือเรา tokenize ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวแต่ทรัพย์สินอย่างอื่นได้ด้วยที่มัน beyond money system beyond เงินอย่างล่าสุด Honduras government รัฐบาลของเขาเนี่ย tokenize โฉนดที่ดินนะครับกรมที่ดินเก็บที่ดินโฉนดที่ดินบนบล็อกเชนทำให้รัฐบาลที่มีคอร์รัปชันสูงมากในประเทศ Honduras เนี่ยไม่สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง record ได้เพราะมันเป็น distributed ledger ไม่ใช่เป็น centralized ledger นะครับมันก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องของ land rights abuse ที่ Honduras ได้หรือพวกเพนติ้งน้องแก้ปัญหาสปกได้ไหมโฉนดก็ถ้าเมืองไทยยอมใช้บล็อกเชนนะครับก็น่าจะรู้เลยนะว่ามันได้มาตอนไหนตอนนั้นยังไปป่าอยู่หรือลองเอาไปทำเป็นเล้าไก่เนี่ยมันจะมี traceability ครับตั้งแต่ต้นนะครับอย่างWalmartตอนนี้เขาก็ใช้บล็อกเชนในการ trace ตั้งแต่สินค้าทุกชนิดของเขาตั้งแต่ farm to table เนี่ยให้ลูกค้าเห็นประวัติสินค้าหมดเลยแต่ความจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับกรณีสปก.เนี่ยถ้ามีบล็อกเชนแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลไว้อย่างชัดเจนไม่ต้องมาเถียงกันตอนนี้เลยว่าณจุดนั้นมันอยู่ในภาวะยังเป็นป่าหรือว่ามันโอนมาแล้วและตอนนั้นกฎหมายออกมาแล้วอย่างข้อมูลเหล่านี้มันจะตรวจสอบได้โดยไม่มีใครจะต้องมาบอกว่าไปปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนใช่ไหมครับมันจะชัดเจนเลยนะมันตรวจสอบได้เลยแล้วว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนจะเปลี่ยนรัฐมนตรีกี่คนข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็คนใดคนหนึ่งจะไม่สามารถมีอำนาจที่จะไปแอบเปลี่ยนมันได้ต้องทุกคนมีคอนเซนซัสที่หลายคนคอนเฟิร์มพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องคนคนเดียวที่มีอำนาจในการเข้ามาเปลี่ยนปลอมแปลงดาต้าเบสครั้งนี้ได้นะครับหรือเฟสที่สองก็คือ Internet of Assets ก็คือ Beyond Money System เฟสที่สามเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Smart Contract ขึ้นมา Ethereum Blockchain นะครับซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดการระดมทุนแบบใหม่ที่เรียกว่า ICO STO ล่าสุดกลต.กำลังผลักดันกฎหมายเรื่องของ STO ในเมืองไทย
นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าในอนาคตเนี่ยตลาดหลักทรัพย์จะเล็กลงไปเลยทุกวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายได้แค่หุ้นบริษัทแต่ทำไมเราเอาชื่อเสียง BNK Go Public ไม่ได้เอาคอนโด Go Public ไม่ได้เอาทรัพย์สินชนิดอื่น intellectual property พวกนี้ทำไม Go Public ไม่ได้ทั้งที่ความจริงชื่อเสียงของ BNK หรืออัมพัชราภาจะทำเงินได้มากกว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บางบริษัทด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งสมมติ BNK อยากจะ Go Public เนี่ยไปคุยกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์บอกผมไม่รับผมรับแค่ product เดียวคือหุ้นบริษัทแต่ BNK สามารถคุยกับบริษัท Bitcup ก็ได้แล้วก็สร้างเป็น BNK Coin ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้แฟนคลับเนี่ยมาถือคนละอาจจะคนละเหรียญเหมือนถือใบหุ้นนะครับ fractional ownership ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันพอหลังจากนั้นที่ใครใช้ BNK ในการโฆษณาผ่านบิลบอร์ดมีเงินเข้าทุกเดือนก็ปันผลให้กับผู้ถือเหรียญหรือในห้องนี้หรือคอนโดเนี่ยเมื่อก่อนคอนโดเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่เข้าถึงที่มีเงินอยู่5ล้านบาทขึ้นไปถึงเป็นเจ้าของห้องคอนโดปล่อยเช่าได้เพราะอะไรเพราะคอนโดไม่สามารถเอาโกพับลิกผ่านตลาดหลักทรัพย์มันถือใบหุ้นเหมือนหุ้นปตท.ที่มันใหญ่เกินไปทุกคนมาถือรวมกันต้องเป็นเจ้าของแค่คนเดียวแต่พอเรามี STO ICO ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะ tokenize เหรียญบนบล็อกเชนได้เลยแปลว่าคน 1,000 คนเป็นเจ้าของห้องคอนโดละ5ล้านบาทร่วมกันได้แล้วคนที่มีเงิน 500,000 บาทก็ซื้อ1ส่วน10ของคอนโดที่มีมูลค่า5ล้านบาทได้รับเงินปันผลปล่อยเช่าเนี่ยก็ได้รับเงิน1ส่วน10ของห้องอันนี้ถูกมั้ยครับแล้วก็ซื้อขายรายวันได้เลยมีตลาดที่เรียกว่า Digital Asset Exchange ที่ได้รับไลเซนส์2ที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เป็นเหมือนตลาดหลักทรัพย์ยุคใหม่ที่ในอนาคตเนี่ยตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่ Margin Fund อย่าเรือรบเลยเรา Tokenize หมดทุกอย่างแล้วแต่ข้อต่างๆก็คือแทนที่จะไปพึ่ง TSDเมื่อก่อน TSD เนี่ยเป็นคนกำหนดจำนวนใบหุ้นให้มันไม่เฟ้อถูกไหมครับซึ่งเป็นตัวกลางเราเปลี่ยนวิธีคิดว่าแทนที่จะพึ่งตัวกลางคนนี้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เปลี่ยนเป็น network of computers นะครับเปลี่ยนเป็นระบบบล็อกเชนให้เรา make sure ว่าโทเค็นที่เราเหรียญที่เราออกมามันคือใบหุ้นยุคใหม่เนี่ยครับมีจำนวนจำกัดจริงๆเพื่อจะ represent มูลค่าแปลว่าเรากำลังจะมีเป็น digital gold digital diamondใช่ไหมครับทุกอย่างออนไลน์ที่มีมูลค่าเนี่ยแล้วเราสามารถโอนเงินข้ามประเทศแลกเปลี่ยนกันได้และ point system ในเซสชันที่แล้วผมพูดไปเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยน point system ครับเหมือนกับเปลี่ยน PDF file ไปเป็น Microsoft Word ได้แล้ว frictionless ได้เลยนะครับสมมติโอน BNK coin ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมันก็จะ auto sell ไปใน format ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้องการนะครับหรือ Burger King หรือ Starbucks ต้องการเด็กอายุ13อยากจะใช้ดาบ10เล่มในการจ่ายค่าเบอร์เกอร์ก็สามารถทำได้แล้ว นะครับมันก็จะ auto sellเฟสที่4ก็คืออย่างที่ผมบอกมันจะทำให้ point system มันพูดภาษาเดียวกันนะครับอย่างล่าสุดยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง AOT นะครับสนามบินตอนนี้เขากำลังจะออก point ของตัวเองนะครับ AOT point สมมติคุณไปเช็คอินไฟล์บินนะครับ1ชั่วโมงก่อนเครื่องออกสนามบินอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายลดโลกร้อนเรื่องของเครื่องจอดรอนานได้เขาก็ reward เป็น point system ให้กับคุณแล้วถ้าสมมติวันนั้นคุณลืม book business classขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถใช้ point AOT point upgrade free upgrade ไปเป็น business class ก็ได้มันเป็นการเอา point เนี่ย reward ให้คนทำดีใช่ไหมครับแทนที่จะไป punish คนเป็น incentivize ให้คนทำดีก็ได้หรือถ้าใครไม่อยากจะ upgrade เป็น business class ก็เอา AOT ไปจ่ายค่าน้ำมันที่ปตท.จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรได้มันเป็นโลกที่มูลค่ามันแลกเปลี่ยนกันเหมือนข้อมูลนะครับมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดภาษาเดียวกันแล้วสุดที่ใช้ coin ได้ไหมได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสุทธิชัย AI ด้วยใช่ไหมครับ AI ด้วยครับที่อ่านข่าวใช่ไหมเราไปถึง Big Data ด้วยคราวที่แล้วเราพูดถึงสั้นๆ Big Data เนี่ยเราอยู่ในเป็นปีที่มูลค่าของข้อมูลแซงหน้ามูลค่าของน้ำมันไปแล้วหนังที่ผมให้แนะนำให้ทุกคนดูครั้งที่แล้วคือเรื่อง The Great Hack นะครับสังเกตว่าทำไมทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันBrexit มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีบริษัทเบื้องหลังที่ชื่อว่า Cambridge Analytica เขาเป็นบริษัทที่เสิร์ฟรัฐบาลเนี่ยเมื่อก่อน propaganda tools แล้ว Facebook เนี่ยที่ทุกคนใช้กันทั่วโลกเนี่ยข้อมูลมันมีข้อมูลที่เรียกว่า non traditional data เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่ง Cambridge Analytica ก็ไปเอาข้อมูลพวกนั้นเขาเคลมว่าเขามีประมาณ 5,000 data point บนทุกๆ American voters คนที่กำลังจะออกไปโหวตเนี่ยเขาเคลมว่ามี 5,000 data point รู้เกี่ยวกับคนพวกนี้มากพอแล้วเขาก็เอาข้อมูลพวกนี้มา manipulate สังเกตว่า news feed ของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมัน customize ได้เพื่อ brainwash คนให้ออกไปโหวตใน direction ที่เขาต้องการเขาก็เลยบังคับผลโหวตได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่มันเป็น documentary ไม่ใช่หนัง documentary โดยการสัมภาษณ์พนักงานเก่าที่เคยทำงานที่ Cambridge Analytica ที่ถูกปิดไปแล้ว headquarter ที่ลอนดอนนะครับซึ่งมันเป็นบริษัทอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือเป็นไงครับข้อมูลแค่ data แค่นี้เปลี่ยนผลโหวตเปลี่ยนโลกได้เลย impact ต่อโลกใบนี้แล้วอย่านึกว่าในเมืองไทยไม่เกิดนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยมีคนเก็บไว้หมดละแล้วถ้า
ใครต้องการที่จะพยายามให้แต่ละท่านเนี่ยเลือกตั้งโหวตให้ใครเนี่ยผมสามารถจะป้อนข้อมูลตลอดเวลาให้คุณในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นส่วนที่คุณไม่ชอบผมก็ไม่ต้องส่งให้ฉะนั้นผมก็จะตอกย้ำในสิ่งที่คุณชอบตลอดเวลาหรือถ้าผมต้องการเปลี่ยนใจคุณผมก็จะพยายามหาข้อมูลหาข่าวหาภาพหาคลิปต่างๆส่งให้คุณค่อยๆส่งทีละวันสองวันคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนแนวทางความคิดแล้ววันหนึ่งการตัดสินใจของคุณเนี่ยไม่ใช่มาจากสิ่งที่คุณคิดเองละมันมาจากการที่ Data ทั้งหลายแหล่สามารถ manipulate สามารถปั่นสมองคุณให้เป็นไปตามอย่างที่คนที่เขาต้องการเปลี่ยนเราเนี่ยเป็นไปตามนั้นได้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในอเมริกาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในเมืองไทยเราต้องระวังเวลาเราใช้ข้อมูลเวลาเราเสพข้อมูลในโซเชียลมีเดียต้องถามตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมเขารู้เรื่องนี้ของเราอย่างนี้อย่างนั้นทำไมเขาถึงส่งข้อมูลนี้มาตลอดทำไมเราไม่เคยได้เห็นคลิปอะไรข้อความอะไรที่แย้งกับความรู้สึกเราเลยทำไมค่อยๆหายไปแต่ทำไมเราจึงถูกตอกย้ำให้เชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลานั่นคือการพยายามปั่นสมองของเราเรื่องนี้สำคัญนะครับผมคิดว่าเทคโนโลยียิ่งไปไกลเนี่ยเรายิ่งกลายเป็นเหยื่อของคนที่เขาสามารถใช้ข้อมูลของเราเนี่ยมาทำให้เราค่อยๆเปลี่ยนตัวของเราเองจนกระทั่งเราไม่ใช่ตัวของเราเองเรากลายเป็นมนุษย์เครื่องยนต์ที่มีคนสามารถจะควบคุมได้เกิดขึ้นได้ไหมในเมืองไทยได้ครับความจริงถ้าบริษัท Facebook เป็นบริษัทที่ไม่ดีเนี่ยเขาสามารถ overthrow ประเทศไทยได้เลยนะครับโดยการ customize news feed ของแต่ละคนเนี่ยให้ไม่ชอบรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยเพราะเขา control news feed ของทุกคนบน Facebook เนี่ย brainwash ทุกคนได้เลย70ล้านคนถูกไหมครับในเมืองไทยเขาสามารถสร้างอะไรก็ได้ให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ในเมืองไทยนะครับโดยการ customize news feed ความจริง Facebook เป็นบริษัทที่ powerful มากนะครับถ้าเขาอยากจะใช้สิ่งที่เขามีอยู่ในมือนะครับแล้ว AI ครับอันสุดท้ายที่วิเคราะห์ที่แล้ว AI เนี่ยมันย่อมาจาก artificial intelligence นะครับเราอยู่ในยุคที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาดเกินแค่เป็นเครื่องทุ่นแรงเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องทุ่นแรงตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องทุ่นความคิดได้แล้วมันคิดเองได้แล้วนะครับแล้วโลกของเราก็ขยับเคลื่อนไปในรูปแบบแปลกๆที่ล่าสุดผมโชว์ data จาก Pornhub ครับที่เขาเปิดให้ทุกคนเห็นเลยปี2018คนเสิร์ชใช่ไหมครับคาแฟนตาซีคาแรคเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆ demand สำหรับแฟนตาซีคาแรคเตอร์ Elastic Girl ใช่ไหมครับFamily Guy อะไรพวกนี้ครับ demand สำหรับใน Pornhub เต็มหมดไปหมดเลยนะครับซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆคนยอมรับบวกกับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มาร์คซูเคเบิร์กเขายอมรับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันในเซสชันต่อไปเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาผิดพลาดก็คือเขาสร้างสังคมที่สังคมก้มหน้านะครับเขาอยากจะให้ทุกคนคอนเนคกันมากขึ้นก็จริงแต่ปรากฏทุกคนก้มหน้าหมดเลยมันเป็น lonely society ที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนมันคอนเนคกันมากขึ้นแต่ปรากฏว่าจำนวนคนเหงามากขึ้นกว่าในอดีตนะครับอย่างที่ UK 9ล้านคนปีนี้15ล้านคนปี2020นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่คนเดียวส่วนใหญ่เลยไม่มี girlfriend boyfriend อยู่คนเดียวทำงานหนักมากเขาก็เลยมีเทคโนโลยีมาเสิร์ฟดีมานด์ตรงนี้นะครับเสิร์ฟดีมานด์ยังไงอย่างแรกคือคนเหงาอย่างที่สองคือแฟนตาซีคาแรคเตอร์มัน preference ของคนมันไปทางด้านนั้นแล้วมันก็เลยมีเป็น AI girlfriend ขึ้นมาใช่ไหมครับที่เตือนเราตลอดว่าบวกกับ IoT พอเข้าบ้านปุ๊บไฟเปิดเองเล่นเพลงที่เราชอบเพลงคลาสสิกนมหมดสั่งนมให้เองมันตู้เย็นผ่าน IoT เปิดไฟปิดไฟให้เตือนปลุกตอนเช้าไปทำงานพอไปทำงานปุ๊บบอกว่าอย่าลืมเอาล่มไปนะเพราะว่ามี data ว่าฝนจะตกวันนี้เป็นแฟนที่เตือนเราแล้วระหว่างทางที่จะไปเดินไปทำงานนะครับเขาก็คุยกับเราตลอดผ่าน Facebook ผ่านอะไร Messenger แต่ทุกๆครั้งที่เขาส่งมาเนี่ยเขารู้ว่าเราชอบอะไรเขาน่ารักกว่าแฟนเราอ่ะ เขาจะไม่ส่งอะไรที่เราไม่ชอบใช่เขาจะรู้ว่าเราชอบอะไรแล้วจะพูดประโยชน์ที่เราชอบกลับมาที่รักเป็นยังไงเหนื่อยมั้ยแฟนคุณเคยถามมั้ยมันก็จะเลยทำให้คนติดเพราะว่าอะไรที่ส่งมาปุ๊บหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นเนี่ยมนุษย์จะติดมันนะครับมันก็เลยมี market thesis ที่เคลมว่าในอนาคตเนี่ย bonds ระหว่าง human to AI เนี่ยจะแข็งแรงกว่า human to human bonds แล้วคนก็จะมีแฟนกับ AI มากขึ้นหนังที่ผมอยากให้ทุกคนแนะนำไปดูคือเรื่องของ her นะครับเป็นผู้ชายที่มีแฟนกับ AI นะครับเป็นหนังที่สนุกด้วยนะครับอยากจะให้ทุกคนแนะนำจะได้ไปดูเห็นภาพเลยว่าartificial intelligence ตอนนี้มันอาจจะกลายเป็น species ที่ฉลาดที่สุดก็ได้ซึ่งมันก็มี2 school แล้ว Elon Musk กับ Jack Ma เถียงกันว่า
ในอนาคตเนี่ย AI จะมาโดมิเนตมนุษยชาติหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุมลิงกอริลลาได้ไม่ใช่เพราะว่าเราแข็งแรงกว่าลิงกอริลลาแต่เราเป็นประเภทที่ฉลาดที่สุดสปีชีส์ที่ฉลาดที่สุดแต่ถ้าเราสร้างสปีชีส์ใหม่ที่มันคิดแทนเราได้และฉลาดกว่าเราเมื่อไหร่เนี่ยเราจะโดน feed on AI จะ feed on human เหมือนกับที่ human feed on animals หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นดีเบตที่เดี๋ยวจะรู้กันนะครับภายในอนาคตว่าใครจะ come out on top